ัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูปานอีกแล้วนะคะในวิชาปูพื้นฐานสเต็มในระดับอนุบาล1เล่มนี้เลยค่ะเด็กๆขาเด็กๆลองสำรวจอวัยวะตัวเองดูสิคะว่ามีส่วนไหนที่สามารถงอได้บ้างมีอะไรนะมีข้อศอกมีหัวเข่ามีนิ้วเด็กๆลองสำรวจตัวเองดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่14เลยนะคะแล้วเรามาสำรวจอวัยวะตัวเองว่าส่วนไหนที่พับงอได้แล้วมาดูเพื่อนชาวอาเซียนซิว่ามีใครงอเข่าในท่านั่งบ้างเดี๋ยวเรามาสำรวจอวัยวะของเราดูสิคะเด็กๆงอแขนได้ไหมเอ่ยงอเข่าได้ไหมเอ่ยเด็กๆลองสำรวจตัวเองดูนะคะจากนั้นเรามาดูซิเพื่อนๆชาวอาเซียนของเรารูปแรกเป็นชาวไทยค่ะเขานั่งงอเข่าหรือเปล่านะถ้าเด็กๆคิดว่าใช่ให้เด็กๆระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะต่อไปผมชาวสิงคโปร์ครับเขาได้นั่งงอเข่าหรือเปล่านะถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องระบายสีนะคะต่อไปค่ะหนูชาวฟิลิปปินส์ค่ะได้นั่งงอเข่าหรือเปล่านะถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องระบายสีนะคะต่อไปผมชาวอินโดนีเซียครับในรูปได้นั่งงอเข่าหรือเปล่านะถ้าคิดว่าใช่ระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเรามาดูซิทั้งหมดนี้มีคนที่นั่งงอเข่าในท่านั่งกี่คนเอ่ย2คนค่ะคือหนูชาวไทยและผมชาวอินโดนีเซียครับจากนั้นเด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเก่งจังเลยค่ะเด็กๆเด็กๆตั้งใจทำมากเลยนะคะและเด็กๆอย่าลืมฝึกแล้วก็ทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปานขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ